เรื่องพระนางมลิกาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกัลยาณธรรมห้าพระาศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบพระนางมลิการาชเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ก็พระนางมลิกานั้นด้วยอนุภาพแห่งการถวายขนมกลุ่มมาศ แด่พระตถาคตเจ้าสามก้อนได้ถึงความเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิี่โกศลในวันนั้นทีเดียวถึงพร้อมด้วยกัลยาณธรรมห้าประการมีตื่นก่อนเป็นต้นถึงพร้อมด้วยยานความรู้เป็นอุปถายิกาแห่งพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระสวามีดังเทพพยดานั้น ได้ปรากฏไปทั่วพระนครอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าอาวุโสทั้งหลายข่าวว่าพระนางมาริกาเทวีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดทรงเคารพต่อพระสวามีดุจเทวดาพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในชาติก่อนพระนางมาลิกานี้ก็เคารพต่อสามีดุจเทพพยายดาเหมือนกัน แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสดังต่อไปนี้สัมพุลาชาดกว่าด้วยความซื่อสัตย์ของนางสัมพุลาในอดีตการโอรสของพระเจ้าพรหมทัตในพระนครพราราณสีทรงพระนามว่าโสติเสนกุมาร พระราชาทรงสถาปนาพระราชโอรสผู้เจริญวัยแล้วนั้นไว้ในตำแหน่งอุปราชพระอัครมเหสีของโสดทิเสนก,กุมานนั้นพระนามว่าสัมพุลามีพระรูปโฉมงดงามเพียบพร้อมไปด้วยสรีระอินทรีย์เปล่งปลัง่งปรากฏเหมือนเปลวประทีปโพลงอยู่ในที่สงัดลม ในเวลาต่อมาโรคเรื้อนเกิดขึ้นในสรีระของโสติเสนกุมารพวกแพทย์ไม่สามารถจะเยียวยารักษาได้พระราชกุมารทรงถูกประชาชนรังเกียจทรงดำริว่าราชสมบัติจะมีประโยชน์อะไรแก่เราเราจะไปตายอย่างอนาถาในป่าแล้วกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบ ทรงละทิ้งตำหนักฝ่ายในแล้วเสด็จออกไปพระนางสัมพุลาอัครมเหสีทรงติดตามไปแม้พระราชกุมารอ้อนวอนให้พระนางกลับพระนางก็ไม่ยอมกลับทูลว่าหม่อมฉันจักไปปฏิบัติฝ่าบาทผู้พระสวามีในป่าแล้วตามเสด็จไปด้วย พระราชกุมารเข้าไปยังป่าสร้างบรรณาศาลาขึ้นอาศัยอยู่ในประเทศอันสมบูรณ์ด้วยมูลพลาผลร่มเงาน้ำท่าอันหาได้ง่ายราชธิดาผู้ชายาก็ทรงปฏิบัติบำรุงพระราชกุมารคือพระนางตื่นแต่เช้าแล้วกวาดอาสมบท ตักน้ำใช้น้ำฉันเข้าไปตั้งไว้น้อมไม้สีพระทนและน้ำบ้วนพระโอษฐ์เข้าไปถวายครั้นบ้วนพระโอษฐ์แล้วก็บทยาทาแผลของพระสวามีแล้วให้เสวยพลาผลมีรสหวานอร่อยเมื่อพระสวามีบ้วนพระโอษ์ล้างพระหัตแล้วทูลว่า ข้าแต่พระสวามีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเสด็จที่ที่โปรดอย่ามีความประมาทถวายบังคมแล้วถือกระเช้าเสียมและขอสอยเข้าป่าสแสวงหาพลาผลนำผลไม้มาเก็บไว้ที่ข้างหนึ่งแล้วเอาหม้อตักน้ำมาสงสนานโสดทิเสณร,ราชกุมารผู้พระสวามี ด้วยเครื่องสนานอันเป็นผงและเป็นก้อนต่างๆแล้วน้อมพลาผลอันมีรสอร่อยเข้าไปถวายอีกครั้นเสวยเสร็จแล้วพระนางก็น้อมน้ำดื่มที่อบไว้เข้าถวายพระองค์เองก็บริโภคพลาผลแล้วจัดแจงไม้เรียบเป็นพระบัรจถอนเตรียมไว้ เมื่อพระสวามีบรรทมบนไม้เรียบนั้นแล้วก็ส่งล้างพระบาททำการนวดฟันขันพระสรีระกายแล้วเข้าไปนอนข้างที่พระบรรทมพระนางสัมพุลาปรนิบัติพระสวามีอย่างนี้แลวันหนึ่งพระนางกำลังเก็บผลไม้อยู่ในป่าเลือเห็นลำธารแห่งหนึ่ง จึงยกกระเช้าลงจากศีรษะวางไว้ที่ฝั่งลำธารคิดว่าเราจักอาบน้ำแล้วลงไปอาบขัดสรีระกายด้วยขมิน้นจนพระวรากายสะอาดดีแล้วขึ้นมายืนนุ่งห่มผ้าอันทอด้วยเปลือกไม้อยู่ที่ริมลำธารรัศมีแห่งพระสรีระกายของพระนาง เป็นเหตุให้ป่ามีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันขณะนั้นอสูรตนหนึ่งเที่ยวแสวงหาอาหารอยู่เห็นพระนางสัมพุลาเข้าก็มีจิตปฏิพัต์รักใคร่จึงกล่าวว่าดูกระแม่นางผู้มีขาอันอวบอัดเธอเป็นใครมายืนสั่นอยู่ผู้เดียวที่ลำธาร ดูกระแม่นางผู้มีลำตัวอันหน้าเล้าโลมด้วยมือเราขอถามเธอจงบอกชื่อและเผ่าพันธ์แก่เราดูกระแม่นางผู้มีเอวอันกลมกลึงท่านเป็นใครหรือว่าเป็นลูกเมียของใครเป็นผู้มีรากอันสกครนทำป่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งสีหะและเสือโครง่งให้หน้าเรื่นรมสว่างสวัยอยู่ ดูกระนาำผู้เจริญเราคืออสูรตนหนึ่งขอไหว้ท่านขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านพระนางสัมพุลาได้ฟังคำของอสูรนั้นแล้วได้กล่าวว่าคนทั้งหลายรู้จักโอรสของพระเจ้ากาสีมีนามว่าโสติเสนกุมารเราชื่อสัมพุลา เป็นชายาของโสติเสนกุมานนั้นดูกระ,ระอสูรท่านจงรู้อย่างนี้ดูกระ,ระท่านผู้เจริญเราชื่อสัมพุลาขอไหว้ท่านขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านดูกระ,ระท่านผู้เจริญพระโอรสของพระเจ้าวิเทหราชเดือดร้อนอยู่ในป่าเรามาพยาบาลพระองค์ ผู้ถูกโรคเปียดเบียนอยู่ตัวต่อตัวอันหนึ่งเรามาเที่ยวสแสวงหารวงพึ่งและเนื้อมลึกเราหาอาหารอย่างใดไปพระสวามีของเราก็ได้เสวยอาหารอย่างนั้นวันนี้เมื่อไม่ได้อาหารเธอคงจะหิวโหวยเป็นแน่ดูกระนางสัมพุลาเธอจะทำอะไรได้ กับราชบุตรผู้เดือดร้อนอมโรคอยู่ในป่าเราจะเป็นภัสดาของเธอดูกระ,ระออสูรผู้เจริญรูปร่างของเราผู้อาดูนด้วยความโศกเป็นอัตภาพยากไร้จะงดงามอะไรขอท่านจงสแสวงหาหญิงอื่นที่มีรูปร่างงามกว่าเราเถิดมาเถอเธอเชิญขึ้นมายังภูเขานี้ เธอจงเป็นใหญ่กว่าภรรยาสี่ร้อยคนของเราจะสำเร็จความประสงค์ทุกอย่างดูกระน้องนางผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังดวงดาวเจ้าจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนสิ่งของทั้งหมดของเราหาได้ง่ายเชิญเจ้ามาอภิรมกับเราในวันนี้เถอดดูกระน้องนางสัมภูรา หากเจ้าไม่ยอมเป็นมเหสีของเราชะรอยเจ้าจะต้องเป็นภักษาหารของเราในเวลาเช้าวันพรุ่งนี้เป็นแน่นอนครั้นอสูรผู้มีชดาเจ็ดชั้นหยาบช้าเคี้ยวออกนอกปากกินคนเป็นอาหารได้จับแขนนางสัมพุลาผู้มองไม่เห็นที่พึ่งในป่านางสัมพุลา ถูกปีศาจผู้หยาบช้ามุ่งอามิตรครอบงำแล้วต้องตกอยู่ในอำนาจของศัตรูเศร้าโศกถึงพระสวามีเท่านั้นรำพันว่าถึงยักษ์จะเคี้ยวกินเราเสียเราก็ไม่มีความทุกข์ทุกอยู่แต่ว่าพาระหฤทัยของทูลกระหม่อมของเราจากเคลือบแคลงเป็นอย่างอื่นไป เทพยเจ้าทั้งหลายคงจะไม่มีอยู่แน่นอนท้าวโลกบาลก็คงไม่มีในโลกนี้เป็นแน่เมื่อ,อยักผู้ไม่สำรวมทำด้วยอาการหยาบช้าจะหาผู้ช่วยห้ามป้องกันไม่มีเลยลำดับนั้นด้วยเดชอำนาจของพระนางพิภพของเท้าสักกะหวั่นไหว บัรดุกร,รมพลศิลาอาจแสดงอาการร้อนรุ่มเท้าสักกะเทวราชจึงทรงแลดูทรงทราบเหตุการณ์นั้นแล้วทรงถือวชิราวุธเสด็จมาโดยด่วนประทับยืนบนศีรษะของอสูรยักษ์ตรัสว่าหญิงนี้มียศประเสริฐกว่าหญิงทั้งหลายสงบสงเงียมเรียบร้อย มีเดชฟุ้งเฟื่องดุดไฟแน่รากสดถ้าเจ้าจะกินนางนี้ศรีรษะของเจ้าจะแตกออกเจ็ดเสี่ยงเจ้าอย่าทำให้นางเดือดร้อนจงปล่อยไปเสียเพราะนางเป็นหญิงปฏิบัติสามีอสน์ฟังดังนั้นจึงปล่อยพระนางสัมพุลาเท้าสกกะเทวราชทรงดำริว่าอาสน์นี้พึงกระทำเช่นนี้อีกเป็นแน่ จึงจองจำอสูรนั้นไว้ด้วยตรวนทิพย์แล้วปล่อยไว้ในภูเขาลูกที่สามเพื่อจะมิให้มันมาอีกต่อไปทรงโอวาดราชธิดาด้วยอัปปะมาทธรรมแล้วเสด็จสู่ทิพยสถานของพระองค์เมื่อพระนางสัมพุลาชักช้าอยู่โสดทิเสนกุมารทรงระแวงว่า ขึ้นชื่อว่าหญิงเป็นคนหล่อแหละจะพึ่งพาแม้ปัจจามิตรของเรามาราชกุมารจึงเสด็จออกจากบรรณศาลาเข้าไปนั่งซ่อนอยู่ระหว่างกอไม้ฝ่ายพระนางสัมพุลาราชธิดาครั้นพระอาทิตย์อัดสดงคดแล้วได้กลับถึงอาสมด้วยแสงจันทร์เมื่อไม่เห็นพระสวามี ผู้เป็นที่พึ่งของตนในป่าก็มีดวงพระเนตรพระด้วยความร้อนส่งร่ำให้อยู่ณที่นั้นกล่าววิงวอนอย่างนี้ว่าดิฉันขอไหว้สมณพราหมณ์และลาษีทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะดิฉันขอถึงท่านทั้งหลายเป็นที่พึ่งดิฉันขอไหว้ราชสีเสือโครง่ง และหมู่มลึกเหล่าอื่นในป่าขอถึงท่านทั้งหลายเป็นที่พึ่งดิฉันขอไหว้เทพพยาเจ้าอันสถิตยอยู่ที่กอหญ้าละดาชาติและที่อยู่ณภูเขาราวไพรตลอดถึงดวงดาวในอากาศว่าดิฉันขอถึงท่านทั้งหลายเป็นที่พึ่งดิฉันขอไหว้เทพพยาเจ้าผู้มีวันณะเสมอดอกราชพฤก ผู้ยังดวงดาวให้รุ่งเรืองงามในราตรีดิฉันขอถึงท่านเป็นที่พึ่งดิฉันขอไหว้เทพพยาเจ้าผู้สถิตยอยู่ณนะแม่น้ำคงคาชื่อพาคีรธีอันเป็นที่รับรองแม่น้ำอื่นดิฉันขอถึงท่านเป็นที่พึ่งดิฉันขอไหว้เทพพยาเจ้า ผู้สถิตยอยู่นขะุนเขาหิมวันอันล้วนแล้วไปด้วยหินดิฉันขอถึงท่านเป็นที่พึ่งถ้าท่านทราบสถานที่ซึ่งพระสวามีของดิฉันนั่งอยู่โปรดบอกด้วยเถิดโสติเซนก,กุมารผู้พระสวามีทอดพระเนตรเห็นพระนางปริเทวนาการอยู่อย่างนี้จึงทรงดำริว่า นางนี้ร่ำไรรำพันยิ่งนักแต่ว่าเรายังไม่รู้ความเป็นไปของนางถ้านางทำเช่นนี้เพราะเสนหาอะไรในเราแล้วหน้าที่ดวงหาไทยของนางจะแตกทำลายเราจะทดลองนางดูก่อนแล้วเสด็จไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาพระนางสัมพุลาก็ร่ำให้ ดำเนินไปยังประตูบรรณศาลาไหว้พระบาทแห่งพระสวามีแล้วทูลว่าข้าแต่พระสวามีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์เสด็จไปไหนมาเพคะลำดับนั้นโสธิเสนก,กุม,มารจึงรับสั่งกับพระนางว่าดูกระนางผู้เจริญในวันอื่นๆ เจ้าไม่เคยมาในเวลานี้เลยวันนี้เจ้ามาจนค่ำคืนดูกระพระราชบุตรีผู้มียศเธอมาเสียจนค่ำทีเดียวหนอวันนี้เธอมากับใครเล่าใครหนอเป็นที่รักของเธอยิ่งกว่าเราลำดับนั้นพระนางสัมพุลาจึงกราบทูลพระสวามีว่า ทูนกระหม่อมเอ่ยเมื่อกระหม่อมฉันเก็บผลไม้เสร็จแล้วเดินมาพบอสูรตนหนึ่งมันมีจิตรักใคร่ในหม่อมฉันยึดแขนไว้แล้วพูดว่าถ้าเจ้าไม่ยอมทำตามคำของเราเราจะก,กินเจ้าเป็นอาหารเวลานั้นหม่อมฉันเศร้าโศกถึงทูนกระหม่อมแต่ผู้เดียวจึงได้ร่ำไรลำพันอย่างนี้ แล้วกล่าวว่าถึงยักษ์จะกินเราเสียเราก็ไม่มีความทุกข์ทุกอยู่แต่ว่าพระหฤทัยของทูนกระหม่อมของเราจะเคลือบแคลงเป็นอย่างอื่นไปเมื่อพระนางจะทูลพฤติการที่เหลือต่อไปจึงทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมหม่อมฉันถูกอสูรตนนั้นจับไว้แล้ว เมื่อไม่สามารถจะให้มันปล่อยตัวได้จึงทำการริ่ำร้องฟ้องเทวดาขึ้นทันใดนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงวชิราวุธสเสด็จมาประทับยืนบนอากาศตวาดขู่อสูรให้มันปล่อยหม่อมชั้นแล้วจองจำมันไว้ด้วยตรวนทิพย์เวี่ยงไปในระหว่างภูเขาลูกที่สามแล้วสเสด็จหลีกไปหม่อมชัน อาศัยเท้าสักกะเทวราชรอดชีวิตมาได้ดังทูลมาอย่างนี้โซติเสนาราชกุมารทรงสดับเรื่องราวนั้นแล้วจึงแส้งตรัสว่าแน่นางผู้เจริญข้ออ้างนั้นจงยกไว้ขึ้นชื่อว่าดวงใจของมาตุคามยากที่จะหาความสัตย์ได้ ก็ในป่าหิมพานมีพวกพรานไพราดาบทวิทยาธรมากมายใครจะเชื่อใจเจ้าได้แล้วตรัสว่าความสัตว์ยากที่จะหาได้ในหญิงโจรผู้มีเล่เหลี่ยมมากมายความเป็นไปของหญิงทั้งหลายรู้ได้ยากเหมือนความเป็นไปของปลาในน้ำพระนางสัมพุลา ได้ยินพระดํำรัสของพระสวามีจึงทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมหม่อมฉันจักเยียวยาทูลกระหม่อมผู้ไม่ทรงเชื่อด้วยกำลังความสัตย์ของหม่อมฉันนั่นเทียวแล้วตักน้ำมาเต็มกระออมทำสัจจะกิริยารดน้ำลงเหนือพระเศียรพระสวามีแล้วกล่าวว่า ขอความสัตย์ที่หม่อมฉันมิได้เคยรักบุรุษอื่นยิ่งกว่าทูลกระหม่อมเป็นความจริงด้วยอำนาจสัจวาจานี้ขอพยาทิของทูลกระหม่อมจงระงับดับหายหม่อมฉันทูลอย่างใดถ้าเป็นความจริงของหม่อมฉันอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นขอความจริงจงช่วยพิทักษรักษาหม่อมฉัน แม้ในบัดนี้แม้ในการต่อไปจากช่วยพิทักษรักษาแม้ในการอนาคตบัดนี้ขอเชิญพระองค์จงสดับถ้อยคำของหม่อมชันเถิดเมื่อพระนางสัมพุลากระทำสัจจะกิริยาอย่างนี้แล้วรดน้ำถวายเท่านั้นโรคเรื้อนของโสติเสนร,ราชกุมารก็ระงับหายทันที ดุสนิมทองแดงถูกล้างด้วยน้ำส้มทั้งสองพระองค์เสด็จอยู่ในอาสมนั้นสองสามราตรีก็ออกจากป่าดำเนินไปถึงเมืองพระราสีเข้าไปยังพระอุทยานพระราชาทรงทราบว่าพระราชาโอรสกับพระสุนิสากลับมาจึงเสด็จไปยังพระอุทยาน กรสดั่งให้ยกสเสวตฉัตรถวายโสดทิเสณราชโอรสและให้อภิเศกพระนางสัมพูลาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีในพระอุทยานนั่นเองแล้วเชิญเสด็จสู่พระนครส่วนพระองค์เองทรงผนวดเป็นฤาษีเสด็จอยู่ณพระราชอุทยานนั้น และเสด็จไปเสวยในพระราชนิเวศนั้นแหละเป็นประจำฝ่ายพระเจ้าโสดิเสนะได้พระราชทานเพียงตำแหน่งพระอัคารมเหสีแก่พระนางสัมพุลาอย่างเดียวหาได้มีราชสักการะอะไรอะไรอีกไม่มิได้สนพระไทยถึงว่าพระนางสัมพุลานั้นมีตัวตนอยู่ มัวแต่อภิรมกับสนมอื่นๆเท่านั้นด้วยความแค้นต่อหญิงผู้ร่วมพระราชสวามีพระนางสัมพุลาได้มีพระวรากายสูบผอมเป็นโรคผอมเหลืองมีพระวรากายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นวันหนึ่งพระนางได้ไปยังสำนักพระสัตรุรดาบทผู้เสด็จมาเสวยในพระราชวัง เพื่อต้องการจะบรรเทาโศกาดูลถวายบังคมพระดาวบทผู้เสวยเสร็จแล้วประทับนั่งณนะที่ส่วนข้างหนึ่งพระสัตสุาดาบทนั้นครั้นทอดพระเนตรเห็นพระนางมีพระอินทรีสีเศร้าหมองจึงตรัสถามว่าแน่นางสัมพุลาผู้เจริญกุญชรนของเราเจ็ดร้อย ประกอบไปด้วยอาวุธพร้อมสตว์โดยมีทหารขึ้นขี่คอช้างเหล่านั้นซุ่มอยู่ทั้งพลธนูหนึ่งันหกรอคนก็พากันพิทักษ์รักษาพระนครพาราณสีอยู่ตลอดคืนตลอดวันเมื่อพระนครมีอารักขาดีอย่างนี้เจ้ายังจะเห็นศัตรูชนิดไรอยู่หรือแน่นางผู้เจริญ ในเวลาที่เจ้ามาจากป่าอันหน่ารังเกียจม,มีภัยรอบด้านดูมีสรีระเปล่งปลั่งสมบูรณ์แต่บัดนี้ดูเจ้าสูบซีดผิวพันธ์ดังเป็นโรคผอมเหลืองอินรีเศร้าหมองเหลือเกินเจ้าเกรงสิ่งใดเล่าพระนางสัมพุลาได้สดับพระดำรัสของพระสัตราดาบทแล้วทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพเพราะพระราชะโอรสของพระทูลกระหม่อมไม่ทรงกรุณากระหม่อมชั้นดังในการก่อนข้าแต่พระราชะบิดาเมื่อก่อนพระลูกเจ้าทรงประพฤติแก่หม่อมชั้นอย่างไรเดี๋ยวนี้หาเป็นอย่างนั้นไม่เพราะได้ทรงเห็นสนมนารีผู้ประดับตกแต่งมีผิวพรรณดุจเกสรบัวรุ่นกำดัด เสียงไพเราะดังเสียงหงข้าแต่พระราชบิดาสนมนารีเหล่านั้นทรงเครื่องประดับล้วนทองคำมีเรือนล่างเฉิดโฉมประดับด้วยเครื่องอลังการนานา,นาชนิดเพลิดพริงดังสาวสวรรค์เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโสดทิเศนล้วนมีสวดทรงหาที่ติมิได้ เป็นขัตติยกัญญาพากันปรนเปรยพระโอรสราชเจ้านั้นอยู่ข้าแต่พระราชบิดาถ้าหากพระโอรสราชเจ้าทรงยกย่องหม่อมฉันดังที่หม่อมชันเคยเที่ยวสแสวงหาพลาผลในป่ามาเลี้ยงดูพระราชสวามีในการก่อนอีกและไม่ทรงดูหมิ่นหม่อมชันไซ จะประเสริฐกว่าราชสมบัติในพระนครพาราณสีนี้หญิงได้อยู่ในเรือนอันมีข้าวน้ำไผยบูนตกแต่งไว้เรียบร้อยมีเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรประดับประดาแม้จะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างแต่ไม่เป็นที่รักของสามีคอยแต่ประหัดประหารความตายของหญิงนั้น ประเสริฐกว่าการอยู่ครองเรือนถ้าแม้หญิงใดเป็นหญิงเข่นใจไร้เครื่องประดับมีเสือลำแพนเป็นที่นอนแต่เป็นที่รักของสามีหญิงนั้นประเสริฐเสียกว่าหญิงผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างแต่ไม่เป็นที่รักของสามี เมื่อพระนางสัมพุลาทูลเหตุที่ตนสูผ้ผอมแก่พระสัตสุราดาบทอย่างนี้แล้วพระสัตสุราดาบทจึงรับสั่งให้เชิญเสด็จพระราชามาแล้วตรัสว่าดูกระรพ่อโสดทีเสนเมื่อเจ้าเป็นโรคเรื้อนเข้าไปอยู่ป่านางสัมพุลาไปกับเจ้าเฝ้าปฏิบัติบำรุงจนยังโรคของเจ้าให้หาย ด้วยกำลังแห่งความสัตย์ของตนได้ช่วยกระทำให้เจ้าดำรงอยู่ในราชสมบัติแต่เจ้าไม่ได้ใส่ใจถึงสถานที่ยืนที่นั่งของนางเลยเจ้าทำไม่เหมาะไม่ควรขึ้นชื่อว่าการประทุทษร้ายมิตรนั้นเป็นบาปเมื่อจ่าพระราชทานโอวาทแก่พระราชโอรสจึงตรัสพระคาถาความว่า หญิงผู้มีความเกื้อกูลมีจิตอ่อนโยนมีความเอื้อเอ็นดูต่อชายผู้สามีก็ดีชายผู้สามีมีความเกื้อกูลรู้คุณความดีที่หญิงผู้ภรรยากระทำแล้วก็ดีทั้งสองจำพวกนี้หาได้ยากนักก่อนางสัมพุลานี้มีความเกื้อกูลต่อเจ้าด้วยถึงพร้อมด้วยศีลด้วย เพราะฉะนั้นเจ้าต้องประพฤติธรรมต่อนางต้องสำนึกถึงบุญคุณของนางแล้วจงมีจิตอ่อนโยนจงยังจิตของนางให้สดชื่นเบิกบานเถิดพระราชาษีทรงประทานโอวาทแก่พระโอรสอย่างนี้แล้วเสด็จลุกขึ้นหลีกไปยังพระราชอุทยานครั้นพระราชาษีผู้พระชนกสด็ด็ลีกไปแล้ว พระเจ้าโสติเสนะตรัสสั่งให้พระนางสัมพุลามาเฝ้าแล้วตรัสว่าแน่นางผู้เจริญเจ้าจงอดโทษที่เราทำผิดมาตลอดการมีประมาณเท่านี้ตั้งแต่นี้ไปเราจะมอบอิสริยยศแก่เจ้าทั้งสิ้นแน่นางผู้เจริญถ้าเจ้าได้พภคสมบัติอันไพ่บูรณ์ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัคาระมะเหสีเพราะที่อภิเศกสถาปนาไว้ในกองรัตนะแล้วยังอย่างลงในความบริษยาจะถึงซึ่งความตายไซยเราและนางราชกัญญาเหล่านี้ทั้งหมดจกเป็นผู้กระทำตามถ้อยคำของเจ้าเจ้าจงจัดแจงราชสมบัตินี้ตามความประสงค์เถิด แล้วพระราชทานความเป็นใหญ่ทั้งสิ้นแก่พระอัคระมเหสีนับแต่นั้นมาทั้งสองพระองค์ก็อยู่อย่างสามัคคีปรองดองกันบำเพ็ญบุญกุศลมีทานเป็นต้นแล้วเสด็จไปตามยถากรรมพระราชดาบรทำฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วก็เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลก พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในชาติก่อนพระนางมาลิกาก็เคารพต่อสามีดุจเทพพย,ยดามเหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระนางสามพูลาในครั้งนั้น ได้มาเป็นพระนางมัลลิกาพระเจ้าโสติเศสนได้มาเป็นพระเจ้ากรุงโกศลพระดาบทผู้ราชบิดาได้มาเป็นเราผู้ตถาคตชะนี้แหละจบสัมพุลาชาดกเรื่องพระนางมัลิกา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกัลยาณธรรมห้าจบ